อุ้ยเธอแก่ไหมเธอเหี่ยวอะบอกเธอหน้าเธอเป็นอย่างนี้แล้วเหรอและแฟนอายุน้อยแฟนเพิ่งอายุ48ห่างกัน10ปี10ปีใช่เราก็เก็บคำเล็กคำน้อยอะไรที่เขาพูดน่ะเราก็อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ชื่อไพรวันฤทธิ์โพก็มาจากกรุงเทพคุณพี่ไพรวันอายุเท่าไหร่นะคะ58ค่ะศึกษามาเรื่อยๆดูเรื่อยๆดูทุกไลน์ที่เด้งดูทุกเฟซที่แล้วก็อ่านแล้วก็คอยสนับสนุนแล้วก็คอยให้กำลังใจคุณพี่ไพรวันมาทำเพื่อตัวเองเพื่อสามีและทำให้เพื่อนๆเห็นเป็นตัวอย่างและเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นคนทดสอบจะได้ทดสอบว่าโครงการนี้ดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรดีไหมคะไม่ต้องกังวล นะดร.พูดแบบตรงๆเนาะเมื่อมันออกมาดีแล้วคุณพี่ค่อยมาพูดความรู้สึกนั้นและทำให้คนที่เขาคิดผิดเข้าใจผิดนี่คือบุญกุศลเลยค่ะล่ะขอบคุณท่านดร.นะคะที่ให้โอกาสแม่บ้านที่อยากสวยอยากดูดียังมีอีกหลายคนที่อยากจะดูดีอยากสวยเยอะมากถ้ามีเคสที่สวยๆผ่านไปอย่างเงี้ยจะมีอีกเยอะมากขอบคุณท่านดร.มากค่ะลูกชายก็เห็นการเปลี่ยนแปลงพอมองๆเอ๊ะมาม่าเขาเรียกมาม่านะคะโอ้มาม่าทำไมหน้ามาม่าดีขึ้นตึงขึ้นแล้วพอถ่ายรูปก็ลงเฟซลูกชายเขาลงเพื่อนก็ทักมาบอกแม่เหรอเนี่ยทำไมแม่ยังเด็กเพื่อนเราอีกเพื่อนเราบอกเฮ้ยทำไมกูแก่แล้วมึงยังไม่แก่ใช่เหรอเนี่ยมึงทำอะไรมาวะและสามีก็ดูมันตึงขึ้นมากเลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจก็ยิ้มย่องในใจลึกๆเลยว่าเฮ้ยไม่เสียแรงนะที่เราตัดสินใจกอดยังคะยังเลยดีต้อนรับขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างชีวิตก็ดีมากค่ะคนทักเยอะเหมือนกันค่ะเขาทักว่าไงบ้างคะเอ้ยไปทำอะไรมาลูกชายบอกมาม่าเด็กไปหรือเปล่าภูมิใจไหมคะภูมิใจมากที่ตัดสินใจถูกค่ะเนาะที่ตัดสินใจว่าเข้าร่วมโครงการ Face Off ชีวิตก็เลยเปลี่ยนแปลงได้จริงค่ะสามีห่วงมากกว่าเดิมไหมสามีห่วงอยู่แล้วเลยห่วงหนักกว่าอีกไอ้ห่วงหนักนี่ห่วงยังไงอะไม่ให้ไปไหนจริงหรอรอก่อนหรอสรุปไม่ได้ไปต้องรอเขาอ๋อเขาก็อายุเท่าเราไหมคะหรือแก่กว่าเราอายุน้อยกว่าอายุเท่าไหร่49ก็ใครก็ตามที่มีแฟนอายุน้อยกว่าจงพิจารณาตัวเองโดยด่วน ลุกไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้แล้วส่องกระจกดูว่าหน้าเราเนี่ยดูได้ไหมและรีบมาหาด็อกเตอร์ คือไม่จำเป็นต้องมาหาดร.สปิงนะคะแต่ดร.อยากให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำสัญญกรรมแบบไม่ถูกหลอกจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่หลอกลวงฟังคำเตือนดร.ไว้ดีๆนะคะเราต้องสวยอย่างปลอดภัยเราต้องทำสัญญกรรมกับผู้เชี่ยวชาญก็คือแพทย์ที่จบเฉพาะทางเรื่องสัญญกรรมความงามมาและมีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องของการดึงหน้าอย่างเงี้ยเราควรต้องศึกษาให้ดีคุณพี่ผิวใสขึ้นเยอะเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยแต่ก่อนยับกว่านี้เนาะตอนนี้ดีขึ้นแต่ว่าเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อของผิวเราอยู่แล้วมันก็จะมีร่องๆเล็กๆหลงเหลืออยู่บ้างก็มีบ้างเนาะจะ60แล้วคือปัญหาเรามาเยอะไงถ้าปัญหาเรามาน้อยๆมาตอน50อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรดีน่าตัดสินใจเร็วว่าจะมาสัก65ยิ่งยับกว่านั้นอีกนะแล้วคิดดู5ปีคุณพี่อาจจะไม่ได้มาก็ได้นะใช่เพื่อนชมบอกว่าไปทำที่ไหนแนะนำได้ไหมบอกเข้า Facebook เลยเราก็ไม่รู้เราก็เข้า Facebook แล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูตรงนั้นตรงนี้เปรียบเทียบกันพอมาสะดุดที่ด็อกเตอร์เนี่ยถ้าไม่ดีจริงคนก็ไม่มาสินี่ยังมาเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ฉะนั้นเราก็ต้องมาสิอย่าปิดโอกาสตัวเองใช่
ฉะนั้นถ้าอยากสวยรีบเลยค่ะแต่รีบอย่างไรก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนนะคะดูดีๆเลือกดีๆเนาะเอาความรู้จากโครงการ Face Off ไปก่อนที่จะทำก็ได้ตรวจสุขภาพด้วยคุณหมอก็ส่งไปตรวจสุขภาพก่อนนะว่าสุขภาพเป็นยังไงโอเคไหมลูกชายบอกโอ้ยนะแผลดีมากเลยทำไมดีมากเลยอ่ะอีกอย่างที่สำคัญก็คือทางทีมงานของท่านด็อกเตอร์ก็มีการไลน์ไปถามทุกวันทุกเช้าก็ยังให้ความห่วงใยเรานึกว่าจะทิ้งเราแล้วไม่ถามแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนดีก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีๆและต้องเจอคนดีๆก็ขอเป็นกำลังใจให้ด็อกเตอร์สู้ๆต่อไปค่ะสู้ๆนะคะสู้ต่อไปสู้ต่อไปเพื่อใครดีคะเพื่อคนอยากสวยทุกๆคนโอเคนี่คือใจฉันที่จะให้เธออยากจะเห็นเธอทุกคนยิ้มได้นี่คือความรัก